ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแอฟทักษะอ่อนเล่าวีรกรรมวัยเด็กกับเหตุสุดพีคที่ทำให้โดนพักการเรียน2อาทิตย์แอฟทักษะอ่อนพักสุขเจริญถือเป็นนักแสดงสาวที่หากพูดถึงชื่อหลายคนคงจะนึกถึงภาพลักษณ์ความเป็นสาวหวานเรียบร้อยหน้าสวยกิริยามารยาทงามอย่างไทยไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ดูจะมีความละมุนไปซะหมดอีกทั้งยังเป็นคุณแม่สุดสตรองของน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักยิ่งทำให้เจ้าตัวเป็นที่ชื่นชมของแฟนๆด้วยแต่ใครจะรู้ว่าเห็นหน้าหวานๆแบบนี้แต่ก็มีมุมแสบๆกับเขาเหมือนกันโดยล่าสุดสาวแอฟก็ได้ออกมาเล่าวีรกรรมความแสบในวัยเด็กของตัวเองในรายการสตรีมีคลาสพร้อมเปิดใจถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้ว่าวัยเด็กที่บ้านสอนเรื่องกิริยามารยาทอย่างไรบ้างงานนี้เจ้าตัวก็เปิดเผยว่าที่บ้านไม่ได้บอกเป็นกิจจะลักษณะแต่มันเป็นการใช้ชีวิตใช้เวลาในครอบครัวตามธรรมชาติตามปกติทางคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เคร่งอะไรแต่ก็มีเน้นเรื่องมารยาทที่เราจะทำตามเขามากกว่าก็มีทางคุณแม่สอนส่วนใหญ่ส่วนเรื่องระเบียบวินัยจะเป็นทางคุณพ่อแต่จริงๆตัวเองก็ไม่ใช่คนเรียบร้อยขนาดนั้นแต่ไม่เคยโดนคุณพ่อคุณแม่ตีเลยแต่ที่โรงเรียนก็จะโดนบ้างสมัยที่เรียนชั้นมัธยมอยู่ที่โรงเรียนราชินีบนมีความแก่นเซียวบ้างในช่วงเช้าที่คุณครูจะตรวจเครื่องแบบเสื้อผ้าหน้าผมแบบละเอียดตนจึงอาศัยความหน้าซีดๆขอครูไปนอนที่ห้องพยาบาลโดยบอกว่าไม่สบายตอนนั้นก็ไปนอนประมาณครึ่งชั่วโมงนอนหลับได้ตื่นหนึ่งพอดีได้เข้าห้องเรียนอย่างสดชื่นส่วนเพื่อนก็ยืนตากแดดไปแต่ก็อยากบอกว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีอย่าทำตามนอกจากนี้ก็เคยมีโอกาสเป็นตัวแทนไปประกวดมารยาทซึ่งตนได้รางวัลเป็นประจำส่วนวีรกรรมที่ทำให้ถึงกับพักการเรียนนั้นเนื่องจากตอนนั้นรับงานถ่ายแบบให้นิตยสารฉบับหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าโรงเรียนไม่อนุญาตอาจารย์ใหญ่จึงเชิญผู้ปกครองให้มาพูดคุยคือจริงๆทางโรงเรียนก็ทำไปตามกฎเพราะไม่อยากให้นักเรียนคนอื่นทำตามคุณพ่อก็พยายามปลอบใจเพราะกลัวเราคิดมากว่าไม่เป็นไรให้อ่านหนังสืออยู่บ้านไป2อาทิตย์เพราะทางบ้านเขาก็ทราบว่าเราไปถ่ายเพราะทางบ้านก็สนับสนุนสาวแอฟยังได้เผยว่างานนั้นเป็นงานแรกในชีวิตไม่น่าเชื่อว่าจากจุดเริ่มต้นในวันนั้นจะทำให้ตนอยู่ในวงการบันเทิงมานานถึงขนาดนี้เพราะเราก็คิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีและความจริงแล้วก็คิดว่าเราจะทำงานโฆษณาด้วยซ้ำเพราะเรียนเอกนิเทศโฆษณางานนี้เมื่อโดนถามว่าตอนเรียนมหาวิทยาลัยโดนรุ่นพี่รับน้องแบบโดนแกล้งบ้างไหมสาวแอฟก็เผยว่าไม่มีเลยแต่มีให้เต้นตลกเหมือนกับคนอื่นแม้ตัวเองจะทักษะการเต้นอ่อนมากแต่ก็ไม่มีใครว่าอะไรเราก็สบายใจถึงแม้ว่าเราจะเป็นของแปลกของคณะแต่เราก็อยู่อย่างสบายใจเพราะไม่มีใครมาตัดสินว่าคาแรคเตอร์เราไม่เหมาะที่จะอยู่ตรงนี้แต่ตอนนั้นก็ได้ฉายาน้องจืดมาเพราะคาแรคเตอร์แต่ละคนนั้นแซ่บมากแต่เราก็แฮปปี้ที่จะอยู่ตรงนั้นโดยสาวแอฟยังได้เผยอีกว่ารู้สึกแปลกมากๆที่ถึงจะเปลี่ยนมาเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังไม่เจอผู้ชายสักทีเนื่องจากเรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาตลอดเพราะคณะของสาวแอฟนั้นแทบจะไม่มีผู้ชายเลยส่วนเต๋อฉันทวิทย์นั้นคนละรุ่นกันเลยไม่ได้เจอคือถ้าเจอก็จะมีเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้สนใจด้วยไม่ได้โฟกัสที่ตรงนั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ